้ก็เครื่องเคียงนะคะจัดจานสวยๆพร้อมรับประทานค่ะเห็ดนะคะมันจะกรึบๆนะคะแล้วมีความหอมเฉพาะตัวอันนี้คือเห็ดเตรดำนะคะที่โมเก็บมาตากแห้งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเราจะเอาแช่น้ำกันค่ะนี่นะคะวุ้นเส้นนะคะเราก็จะเปิดน้ำร้อนใส่แล้วก็แช่แล้วให้นิ่มก่อนสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้โมอยากกินอะไรเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆรสชาติแซ่บๆอะค่ะมันนึกยากเนาะแล้วทีนี้โมก็เห็นมันมีวุ้นเส้นอยู่ในตู้เย็นนะคะแล้วก็มีเห็ดแตรดำเดี๋ยวโมจะทำยำเดี๋ยวโมตั้งชื่อยำใหม่แล้วกันที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่หน้าตาก็ไม่ได้แตกต่างสักเท่าไหร่นะคะยำเห็ดแตรดำนะคะใส่วุ้นเส้นไปค่ะเดี๋ยวโมพาทำเมนูง่ายๆนะคะเรามีเครื่องปรุงแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นนะคะใส่เท่าที่มีเด้อนี่นะคะผักที่เราใช้ปรุงนะคะก็จะมีผักชีนะคะต้นหอมมะเขือเทศนิดหน่อยนะคะเพื่อสร้างสีสันกับแครอทนะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่อันนี้คือมะนาวค่ะวุ้นเส้นค่ะนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะไก่เนื้อไก่ลวกนะคะกุ้งลวกนะคะแล้วก็นางเอกของเราเห็ดแตรดำค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาลงมือปรุงกันเลยค่ะนี่นะคะโมก็จะใส่พริกสดไปนิดหน่อยนะคะซึ่งเป็นพริกสดที่มันเหี่ยวๆแล้วนี่นะคะโมก็จะใส่พริกป่นเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ดเยอะๆไปเลยผงนัวค่ะใครชอบนัวก็ใส่เยอะๆไปเลยนะคะตามใจชอบน้ำปลาค่ะแต่ใส่นิดหน่อยนะคะเพราะว่าโมจะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะน้ำตาลค่ะโมใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยนะคะไม่เยอะค่ะมะนาวค่ะเติมรสชาติตามใจที่ตัวเองชอบเลยนะคะคนไหนที่ไม่อยากกินปลาก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาก็ได้นะคะน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่กุ้งที่เราลวกไว้กันเลยค่ะหมูล้างมือแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็มาใส่ไก่ค่ะเนื้อไก่เนื้อที่เราลวกไว้ก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนค่ะโอ้ขอโทษที่ทำไม่ซูมแล้วก็นางเอกของเรานะคะคือเห็ดใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะโกยลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็มาเนื้อให้มันเข้ากันค่ะโมลืมใส่วุ้นเส้นค่ะเดี๋ยวโมขอใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าวุ้นเส้นจะต้องดูดน้ำยำเข้าไปด้วยนะคะเราก็เงาะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่ผักกันนะคะเราก็ใส่หอมใหญ่ค่ะต้นหอมผักชีค่ะแครอทนะคะเพื่อความสวยงามกรุบขอโทษทีค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาคนให้มันเข้ากันนะคะยั่วเสร็จแล้วเราก็ชิมนะคะอืม
อร่อยค่ะทุกคนค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยำวุ้นเส้นเห็ดแตรดำของเรานะคะอันนี้ก็เครื่องเคียงนะคะจัดจานสวยๆพร้อมรับประทานค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะหิวข้าวแล้วสวัสดีค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเห็ดแตรดำของเราเดี๋ยวโมจะพาทุกคนมาชิมนะคะอร่อยครับเห็ดนะคะมันจะกรึบๆนะคะแล้วมีความหอมเฉพาะตัวยากที่จะอธิบายค่ะว่ารสชาติของมันจะคล้ายเห็ดชนิดใดของเมืองไทยนะอธิบายไม่ถูกค่ะต้องกินถึงจะรู้ค่ะแซ่บเด้อมาค่ะทุกคนมากินด้วยกัน